สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งนะคะของแคนาดาซึ่งอยู่ในเมืองออตตาวาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคนาดานะคะที่นี่ก็คือเป็นหาดสำหรับเล่นน้ำนะคะของคนแคนาเดียนอีกหาดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเห็นนะคะให้ดูชื่อนิดนึงนะคะโอไบรอนบีชนะคะที่ตรงนี้ในช่วงฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนแคนาเดียนซึ่งอยู่ในออตตาวาเขาจะมาเล่นน้ำกันตรงนี้นะคะแต่วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นก็เลยไม่มีใครมาเล่นน้ำนอกจากมาเดินไฮกิ้งนะคะไฮกิ้งก็คือการเดินป่าเดินชมนกชมไม้แล้วก็ออกกำลังกายชมธรรมชาติเหมือนการทัศนศึกษาของบ้านเรานะคะอันนี้นะคะเป็นภาพที่เวลาคนมาเล่นน้ำในช่วงฤดูร้อนนะคะแต่วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิน่าจะประมาณ2-3 องศาได้นะคะนะคะตรงนี้นะคะเป็นป้ายของสถานที่ป้ายชื่อเลยนะคะนั่นคือสถานที่จริงที่มองเห็นข้างหน้านะคะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกาติโนพาร์คก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของออตตาวานะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดูธรรมชาติอย่างไม่ขาดสายนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมิชเลคจะเป็นทะเลสาบที่อยู่ไม่ไกลจากตรงกาติโนพาร์คนะคะเนี่ยนะคะคือบริเวณรอบๆของทะเลสาบนะคะก็จะมีทางเดินตรงนี้สำหรับให้คนเดินออกกำลังกายเดินเที่ยวชมธรรมชาติมีต้นไม้นะคะมีเนินขึ้นไปเล็กๆเหมือนภูเขาเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำมีทะเลสาบนะคะทะเลสาบด้านนี้ค่ะวันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวนะคะเนี่ยก็เห็นน้องแพมนะคะแล้วเสื้อสีแดงๆที่ยืนอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นพี่ทีมแม่น้องแพมสวัสดีค่ะน้องแพมสนุกไหมคะใช่ค่ะไหนมองที่กล้องสิคะมองดูกล้องสิคะแหละคะไหนคุณแม่ไม่เห็นหน้าเลยค่ะไหนยิ้มสวยสิคะยิ้มสวยไหนพาคุณแม่ไปเที่ยวสิคะจะเดินไปที่ไหนเอ่ยเดินไปดูน้ำใกล้ๆสิเดินช้าๆนะคะเดี๋ยวล้มนะเนี่ยนะคะโอเควันนี้ค่อนข้างหนาวนะคะค่อนข้างหนาวแต่ว่าเรามาเดินหยุดพักเหนื่อยอยู่ตรงทะเลสาบแห่งนี้นะคะพิมพ์ครับพิมพ์ครับสวัสดีครับมองกล้องหน่อยสิลูกสวัสดีครับพิมพ์ทำอะไรครับไม่เห็นเรียกคุณแม่ทานขนมด้วยเลยขนมอะไรครับขนมบานาน่าอร่อยไหมครับใครเอาขนมให้ครับเดินระวังนะครับนี่ไม้อะไรครับไหนคุณแม่ดูสิไม้อันนี้ไว้สำหรับทำอะไรเนี่ยสำหรับเดินเหมือนไม้เท้าใช่ไหมเวลาเราเดินปีนเขาเราต้องมีไม้อันนี้ใช่ไหมครับเออนี่ไงไหนคุณแม่ดูสิแล้วพี่ปีนต้องใช้ไม้นี้ตลอดหรือเปล่าครับไม่ใช้ตลอดแล้วระวังนะไม้นะมันแหลมแหลมข้างบนเห็นไหมระวังด้วยนะครับพี่ปีนชอบที่นี่ไหมครับใช่ชอบไหมครับมองมองคุณแม่ดูสิครับชอบไหมแล้วไหนล่ะไหนบอกว่าอยากจะโยนหินลงในแม่น้ำอ่ะหินอยู่ไหนครับไหนโยนให้คุณแม่ดูสิเอาหินก่อนอะไรนะครับเอาหินก่อนเอาหินก่อนหินอยู่ไหนเอ่ยมาดูสิเขาเป็นคนชอบโยนก้อนหินลงน้ำนะคะทีมชอบมากเลยไหนโยนให้คุณแม่ดูสิเดี๋ยวตามทีมไปนะคะอันนี้เสียงน้ำนะคะเสียงน้ำที่ตกลงมาไม่ใช่น้ำตกนะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่ไหลลงมาต่างระดับก็จะมีเสียงดังอะไรนะครับอะไรนะคุณแม่ไม่ได้ยินก็พี่บูบูครับโอเคเอาไม้วางก่อนเดี๋ยวลงไปโอ้ไหนโยนเนี่ยนี่
ไหนดูซิมีก้อนหินอีกหรือเปล่าเนี่ยแถวนี้มีก้อนหินไหมครับแล้วคุณแม่ถือขนมไว้ให้มาแล้วคุณแม่ถือขนมไว้ให้โอเคเอาดิเอามาแล้วไหนโยนก้อนหินให้คุณแม่ดูซิอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยนะคะบรรยากาศค่อนข้างสงบคนจะมาเที่ยวเยอะมากในช่วงหน้าร้อนเสียดายวันนี้เราไม่มีภาพเด็ดๆให้ชมนะคะไม่งั้นก็จะได้เห็นฝรั่งหุ่นดีๆใส่ชุดบิกินี่มายืนอยู่แถวนี้นอนอาบแดดแถวๆนี้นะคะโอเคโยนหินซิไกลหรือเปล่าเออโอเคต้องโยนไปไกลๆสิครับนู่นตรงนู้นเห็นไหมโยนใหม่สิโยนได้ไกลแค่ไหนยักยักอยู่ที่ตรงนั้นโยนไปตรงนั้นเหรอครับได้เลยแล้วหินอยู่ไหนแล้วครับยักยักอะไรนะที่ตรงนั้นอะไรที่ตรงนั้นเดินไปตรงนั้นไม่ได้ลูกมันมีแต่น้ำเห็นไหมอันตรายมันเดินไปไม่ได้แล้วตกน้ำนะครับอยู่ตรงนี้แหละลูกพูดภาษาไทยครับพูดภาษาไทยไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นเดินไปไม่ได้เห็นไหมอันตรายลูกเดินไม่ได้ไม่ walk the plank ต้องไม่ได้อยู่ดีไปดูเขาตกปลากันดีกว่าเอาไหมไปดูตกเขาตกปลาไปนู่นไงตกปลาก็คือ fishing พี่พิมชอบ fishing ไหมอะไรนะครับเอาไม่ตกก็ไปดูไม่หนาวใครอะไรนะไม่หนาวใคร fish อ๋อปลาหนาวใช่ปลาอยู่ในแม่น้ำก็อยู่ในน้ำก็ต้องเย็นๆสิลูกพี่เพียรชอบตกปลาไหมล่ะไปดูคนตกปลาดีกว่าคุณแม่ชอบดูคนตกปลาไปแล้วค่ะไปเลยครอบเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยค่ะเขามาเที่ยวแล้วก็บางครั้งก็จะมาตกปลานะคะภาพที่เห็นด้านหน้านะคะที่ยืนอยู่ตรงสะพานเนี่ยค่ะพี่เพียรข้ามมาทางนี้ลูกคุณแม่ไปดูเขาตกปลาแล้วเร็วๆลูกเร็วๆมาทางนี้ดีกว่าเร็วแม่ขนมละปอนขนมเหรอครับใช่นึกว่าลืมไปแล้วนะเนี่ยชอบเหรอครับใช่ขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเองน้องเพิ่มทานขนมหมดหรือยังคะอย่าทานเยอะนะทานเยอะแล้วเป็นยังไงทานเยอะแล้วอ้วนนะอ้วนแล้วไม่สวยนะคะแต่ยิ้มสวยสิคะยิ้มสวยวันนี้แดดจ้ามากนะคะแดดค่อนข้างแรงเนี่ยคือจุดที่เขามายืนตกปลากันนะคะตรงสะพานนะคะตรงนั้นก็จะเป็นช่วงทางเดินที่คนเดินลงมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวฝรั่งตกปลากันจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างจ้านะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดไหนดูซิปลาติดเป็ดหรือเปล่าการตกปลาก็ต้องใช้เวลานะคะก็ให้ดูแค่บรรยากาศนิดนึงนะคะคงไม่รอจนถึงปลาตีนเป็ดนะคะอาจจะรอเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะแต่ว่าสถานที่ตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจะไม่เหมือน Pink Lake นะคะตรงนั้นจะบรรยากาศค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าวันนี้ Pink Lake รู้สึกว่าจะยังไม่เปิดนะคะคืออากาศยังค่อนข้างเย็นเย็นซึ่งตรงนั้นจะเป็นเหมือนคล้ายๆอุทยานนะคะอุทยานที่ต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มองลงมาก็จะเห็นทะเลสาบ Pink Lake นะคะ
จะสวยมากมีนักท่องเที่ยวทั้งในออตตาวาต่างจังหวัดแล้วก็จากประเทศอื่นๆมาเที่ยวที่นั่นเวลาใครที่มาเที่ยวออตตาวาแล้วไม่ได้เที่ยวพิงเล็กก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถเข้าไปได้ว่าไงคะโอเคไปเดินต่อละคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินเที่ยวกันต่อนะคะเดี๋ยวเรากำลังกายกันต่อนะก็ยังไงขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งของกรุงออตตาวา